Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายนี่พี่ข้าวก็ดิ้งไม่ได้กินผมหิวข้าวแล้วถ้าเธอทำงานไม่เสร็จไม่ต้องกินข้าวเอากินน้ำไปก่อนโอ้ก็ยังดีนะอุ๊ยโอ้พี่น้ำมันร้อนจี๋เลยนี่น้ำมันตากแดดในรถนี่นะอ่าน forward mail เขาบอกว่าไม่ควรดื่มอันตรายวันๆก็อ่านแต่ forward mail ไปเชื่อทำไมนี่มันขวดมันแข็งแรงจะตายกินกินเถอะพี่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้อะถ้าไม่รู้จริงท่านผู้ชมครับตีห้าสี่สิบห้าแล้วครับ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้การดื่มน้ำจากขวดพลาสติกในรถร้อนๆมันอันตรายหรือเปล่าครับหลายคนเชื่อว่าเมื่อขวดพลาสติกถูกความร้อนนานๆมันอาจจะปล่อยสารอันตรายบางอย่างออกมาปนกับน้ำได้และเมื่อเราดื่มเข้าไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนี่เป็นคำเตือนที่น่ากลัวเกินไปหรือไม่โดยเบื้องต้นแล้วคำตอบที่ว่าปลอดภัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคืออุณหภูมิในรถร้อนขนาดไหนอีกปัจจัยหนึ่งคือขวดน้ำพลาสติกเป็นขวดประเภทใดขวดน้ำพลาสติกที่ผลิตในบ้านเรานั้นมีหลายชนิดนะครับข้อแนะนำในการเลือกขวดที่มีความปลอดภัยคือการสังเกตสัญลักษณ์ครับลองหยิบขวดน้ำที่อยู่ในบ้านคุณมาสักขวดแล้วลองดูที่ก้นขวดเห็นคำว่า PET หรือ PETEใต้สามเหลี่ยมที่มีเลขหนึ่งอยู่ข้างในไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกกันว่าขวดเพชรขวดเพชรคืออะไรขวดเพชรทำจากพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตซึ่งจัดเป็นพลาสติกหมายเลขหนึ่งในพลาสติกรีไซเคิลทั้ง7ประเภทลักษณะของขวดนี้คือเป็นพลาสติกใสแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาไม่แตกง่ายสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมันถูกนำไปใช้เป็นขวดบรรจุน้ำอัดลมน้ำดื่มน้ำมันน้ำมันพืชหรือแม้กระทั่งซอสปรุงรสขวดเพชรนี้สามารถทนความร้อนได้นะครับปัจจุบันมีการตรวจวิเคราะห์เพื่อรองรับคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยทำการทดสอบที่อุณหภูมิ60และ95องศาเซลเซียสกลับมาที่คำถามที่ว่าเมื่อขวดพลาสติกถูกความร้อนนานๆมันจะปล่อยสารที่มีอันตรายต่อร่างกายออกมาหรือไม่คำตอบคือยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะครับว่ามันเป็นอันตรายอย่างที่กล่าวอ้างกันและต้องย้ำนะครับท่านผู้ชมว่านี่เป็นการตอบปัญหาในเฉพาะกรณีที่ท่านวางขวดน้ำแบบนี้ไว้ในรถร้อนๆเท่านั้นนะครับไม่ได้รวมถึงสถานการณ์อื่นๆนอกจากนี้นะครับและที่สำคัญก็คือต้องจำไว้ว่าขวดน้ำเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะนำไปใช้ซ้ำนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของความสะอาดหรือแม้กระทั่งรูปลักษณ์ของขวดและก็สีของขวดก่อนนำไปดื่มด้วยฝากด้วยนี่คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการต่างๆได้นะครับตาม Facebook และ Twitter ที่ขึ้นอยู่นี้หรือแม้กระทั่งเขียนจดหมายจิ๊กๆๆอีเมลแก๊กๆๆมาหาเราครับแก๊กๆหลายจอ Did You Know ไปแล้วนะครับไปเร็วเดี๋ยวประชุมไม่ทันสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะจึ๊กๆจึ๊กๆ Did you know